ค่ะป้าคะทันตกจ้ะเอายากล่องนึงค่ะได้ค่ะป้ามาก่อนนะยาแบบเมื่อกี้แผงนึงจ้ะขอโทษนะคะพอดีว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาเหมาไปหมดแล้วอะค่ะตอนนี้ไม่เหลือเลยอะค่ะไม่เหลือเลยเหรอค่ะอะไรเนี่ยทำไมเหมาไปคนเดียวแบบนี้อะขอโทษนะคะได้ไหมเมื่อกี้ป้าถามเขาแล้วเขาบอกว่ายาหมดพอดีเลยอ่ะลูกชายป้าป่วยอยู่ต้องกินยานี้ทุกวันน่ะป้ามีเงินเท่าไหร่ล่ะคะป้ามีเท่านี้จ้ะป้าให้หนูหมดเลยนะทั้งเนื้อทั้งตัวป้าป้ามีเท่านี้จ้ะลูกชายป้าป่วยอยู่หรอใช่ก็ได้ค่ะงั้นหนูให้หมดเลยขอบใจมากนะขอบใจมากนะจ๊ะอย่างนี้ครับป้าใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมไปช่วยตามมาให้ขอบใจนะโอ้ยกังอยู่ไหนวะกังไอ้กังได้ของมาแล้วเออแล้วเงินที่ตกลงกันไว้อะเอามาเลยทำไมได้แค่นี้เองวะนี่มันไม่ใช่ตามที่ตกลงกันไว้นี่กูจะให้มึงเท่าไหร่ก็เรื่องของกูหรือมึงจะไม่เอาเออรู้แล้วโอ้ก็ได้เว้ยสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับใครมามึงรีบไปดูเลยนะเออมีอะไรผมมาคุยธุรกิจครับธุรกิจอะไรก็ธุรกิจที่คุณทำอยู่ไงครับตามมาคุณพาใครมาเนี่ยเขาอยากคุยธุรกิจนั่งก่อนสินี่มึงจะใช้เองหรือว่าให้ครอบครัวล่ะผมไม่ได้เอาไปใช้เองผมจะเอาไปขายยาตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดหาซื้อได้ยากมากถ้ามึงเอาเยอะแล้วก็กูมีส่วนลดให้ยาตัวเก่าก็มาบอกว่าเป็นของใหม่
ถ้ามึงพูดพ่อยๆแล้วก็กูไม่เก็บไว้สรุปมึงจะเอาไหมเอาเป็นว่าผมขอคิดดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมาใหม่เดี๋ยวก่อนมึงจะไปเนี่ยกูขอค้นตัวมึงก่อนได้ใครส่งมากันแน่ไม่มีใครส่งมาทั้งนั้นน่ะผมมาคนเดียวจริงๆไม่มีอ่ะนี่ไปทุกคนพร้อมยังพร้อมใจเลยขอโทษนะคะมีใครอยู่ไหมคะขอโทษนะมีใครอยู่ไหมใครมาเองเนี่ยไปดูดิมีอะไรอะป้าหนูจ๊ะรู้สึกว่าหนูจะลืมเอายาใส่กล่องให้ป้านะอ๋อมันน่าจะตกหรือเปล่าป้าเหรอจ๊ะทุกคนจัดการเฮ้ยจะทำไงอ่ะปล่อยเอาไว้เฮ้ยปล่อยก็บอกพี่ไปแล้วไงว่าผมมาคนเดียวพี่บอกจ๊ะไอ้กังช่วยเขาด้วยเฮ้ยปล่อยเลยปล่อยปล่อยดิวะพุ่งเข้ามาได้ไงเนี่ยออกไปเลยนะเออไม่ออกไรปะเนี่ยผมไม่เป็นไรครับทำไมมาคนเดียวแบบนี้อ่ะฮะทำไมทำอะไรเสี่ยงอันตรายแบบนี้เราต้องมาด้วยกันสิไม่เป็นไรครับคุณป้าผมอยากจะช่วยอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปนี่ครับคุณป้ายาที่ทุกคนต้องการขอบใจมากเลยนะไม่ได้พ่อหนุ่มอะลูกชายป้าต้องแย่แน่ๆเลยอะป้าคะหนูก็ขอโทษนะคะคือหนูก็โดนบังคับมาเหมือนกันอะไม่เป็นไรหรอกถ้าหนูคิดได้กลับตัวกลับใจแล้วป้าก็ไม่โกรธหรอกทีหลังอย่าไปทำอีกนะหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนี่ครับคุณป้าผมว่าเราช่วยกันล็อกผู้ชายคนนี้ไว้ก่อนดีกว่าครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจเขาอันตรายมากเลยครับเออจริงด้วยพวกเราช่วยกันจับไว้ก่อนดีกว่าครับ